สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตาหมูเช่นเคยนะครับช่องตาหมูกับหนูปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะพามาติดตามผลงานนะครับทุเรียนต้นเล็กนะครับที่ตาหมูได้พ่นยาไว้วันคราวที่เราทิ้งแล้วนะครับก็ไปครับไปดูกันนะครับครับก็มาดูกันนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับคราวที่แล้วที่ตอหมูบอกว่าใบอ่อนนะครับได้เราฉีดสาหร่ายกระตุ้นใบอ่อนไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะครับนี่ครับเราไปดูต้นอื่นๆกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแตกใบอ่อนกันหรือเปล่านะครับแดดออกจะร้อนนิดๆนะครับตอนนี้ตอนบ่ายนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เห็นไหมครับแทงใบอ่อนกันระนาวเลยนะครับเทียบนะครับนี่นะครับแทงอ่อนแล้วนะครับไปดูหลายๆต้นนะครับนี่นะครับใบอ่อนนะครับนี่ครับใบอ่อนฉีดสาหร่ายกระตุ้นไปนะครับเพื่อให้ทุเรียนแตกใบอ่อนเสมอกันนะครับเป็นรุ่นๆไปนะครับนับวันเอานะครับนี่ครับดูต้นนี้ครับต้นนี้สมบูรณ์นะครับต้นใหญ่หน่อยนะครับสมบูรณ์แทงใบอ่อนสวยงามเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ยังไม่มีหนอนกินยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับครั้งหน้านะตอหมูก็จะมาบอกนะครับว่าพอใบแทงฉลาดนะครับแล้วก็เริ่มบานนะครับจะต้องฉีดยาอะไรกันนะครับก็ตอนนี้ก็ฉีดสาหร่ายไปได้7วันนะครับจริงๆตอหมูฉีดไปแล้ว2รอบนะครับตั้งแต่ใบแก่เต็มนะครับก็ฉีดสาหร่ายไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็มาฉีดสาหร่ายอีกรอบนึงครับเท่ากับฉีดสาหร่ายไป2รอบแล้วนะครับนี่ครับก็ได้ใบอ่อนนี่ครับก็ยังไม่มีตัวอะไรกินนะครับแต่ก็ผ่านไป7-8วันแล้วเดี๋ยวก็ต้องพ่นยาอีกนะครับเพื่อดักไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ดักไว้นะครับก็โดนกินน้ำมาฉีดทีหลังก็จะไม่คุ้มกันนะครับเราไม่มีก็เราก็ต้องฉีดดักนะครับใบอ่อนๆอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเพี้ยนะครับเพี้ยต่างๆเพี้ยกระโดดเพี้ยไฟนะครับหรือจะเป็นไข่ฟ้านะครับแล้วก็หนอนนะครับนี่นะครับใบอ่อนนะแทงยอดไปนะใบอ่อนนี่ครับก็พาเดินดูหลายๆต้นนะครับแตกใบอ่อนกันหรือเปล่านะครับก็สังเกตแล้วก็ใบอ่อนเสมอกันเกือบทุกต้นนะครับก็มีบางต้นที่แตกไปก่อนแล้วนะครับตอนช่วงฝนตกเท่านั้นนะครับก็จะยังไม่แตกให้ใบยังใบเพิ่งเต็มนะครับก็จะต้องรออีกสัก 2-3 อาทิตย์นะครับนี่ครับใบอ่อนล้วนๆเลยครับพาเดินดูหลายๆต้นนะครับก็ตะหมูก็นับวันพ่นยาเอานะครับว่าช่วงไหนควรจะพ่นอะไรนะครับนี่นะครับใบอ่อนมาโดยรวมแล้วก็โอเคครับใบอ่อนมาเสมอกันเกือบทั้งสวนนะครับถ้าใบออกพร้อมๆกันเสมอกันเราจะพ่นยาง่ายนะครับช่วงนี้เราพ่นอะไรพ่นง่ายครับถ้าเกิดออกมาไม่เสมอกันนะฮะเดี๋ยวต้นนู้นออกใบพึ่งบานต้นนี้พึ่งแทงอย่างเงี้ยครับมันก็จะยามก็จะคนละตัวกันนะครับเราก็จะพ่นแยกก็จะลำบากครับก็ต้องพ่นทั้งสวนเหมือนเดิมนะครับเราต้องทำให้ใบมันออกเสมอกันทั้งสวนจะดีที่สุดครับอาจจะมีบ้างส่วนน้อยที่ไม่เสมอก็ไม่เป็นไรนะก็นี่ครับใบอ่อนครับนะครับนี่ครับอากาศร้อนมากครับตอนนี้นี่ครับลองเดินดูครับเสมอกันเกือบทุกต้นนะครับตอนนี้ใบอ่อนครับโดยรวมครับเสมอกันนะครับก็ตะหมูก็ลองผิดลองถูกมาเป็นปีครับปีที่ผ่านมาก็ใบเหลืองหมดทั้งสวนนะครับฉีดมั่วๆไม่ได้เรียนรู้อะไรครับช่วงแรกครับตอนหลังมาแล้วก็ทำทุเรียนเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะทำอะไรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบอ่อนงั้นนะครับตอนนี้เดินดูกันเดี๋ยวจะเดินตอนนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับผ่านไป1สัปดาห์ที่ตะหมูมันไปรอบที่แล้วครับจากคลิปที่แล้วนะครับกระตุ้นใบอ่อนไปนะครับคลิปที่แล้วจากสังเกตได้นะฮะดูได้กลับไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วนะฮะที่ว่าคลิปมาพ่นยากับตะหมูกันนะครับก็ใบอ่อนยังแทบจะไม่แทงแบบนี้นะครับนี่ผ่านไปแค่1สัปดาห์ครับ7วันนะครับ
7วันตามเปลี่ยนแปลงนะครับของทุเรียนนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ถือว่ากำลังนะครับนี่ครับออกแล้วเหมือนกันนะจะช้ากับเขาหน่อยนิดนึงนี่นะครับหมูพาเดินดูนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าฉีดยาอะไรแบบไหนยังไงก็ติดตามฝากติดตามตาหมูตาหมูจะมาแนะนำเป็นสูตรของตาหมูเองนะครับก็เรียนรู้เองนะครับใครสนใจก็ติดตามตาหมูไว้นะครับตาหมูจะมาบอกว่าช่วงไหนใบไหนแบบไหนเราควรพ่นยาอะไรเจอตัวแมลงอะไรนะครับเราต้องพ่นยาแบบไหนนะครับนี่ครับก็ใบอ่อนทั้งต้นทั้งต้นนะครับก็อาจจะเดินไม่ทั่วสวนนะครับก็ตาหมูเหนื่อยด้วยครับแล้วก็แดดร้อนด้วยครับอันนี้ก็มะละกอนะครับสุกแล้วด้วยสงสัยต้องเก็บไปให้หนูปุ๋ยตำส้มตำหน่อยนะครับเริ่มเหลืองแล้วแต่ลูกหานี้ก็ตำเยอะไปหน่อยครับมาดูกันนี่ครับเดินกลับนะครับเดี๋ยวไม่ไหวร้อนครับเดินกลับนะครับนี่ก็เอาใบอ่อนนี่ก็กำลังเลยครับนี่ครับแต่เดี๋ยวไม่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะหมูต้องมาพ่นยาดักนะครับพ่นยากันไว้ก่อนนะครับทำให้พ่นยากันนี่ปล่อยให้หนอนให้เพี้ยกินก่อนแล้วมาพ่นนี่ก็จบนะครับรับรองครับใบงิกใบแหว่งครับแน่นอนนะครับ 100% ครับเราต้องพ่นดักไว้ดีที่สุดนะพ่นกันนะครับนี่ครับนี่ครับใบนี้กำลังสวยเลยครับนี่ใบกำลังเริ่มจะบานแล้วนะครับนี่กำลังเริ่มจะบานนี่ครับช่วงนี้ครับกำลังเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับช่วงกำลังเริ่มจะบานนี้นะทั้งหนอนทั้งเพี้ยชอบนะครับหิวจัดครับพวกนี้ครับยิงฝนชุกๆนี่ใบเหลือครับโอเคครับวันนี้ก็ตาหมูพามาดูผลงานนะครับจาก7วันที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ให้ตาหมูด้วยนะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ